ส่วนเรื่องของความพยายามในการช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปที่เป็นตัวประกันชาวไทยเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะหลังจากครอบครัวออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่าขอดูรูปได้ไหมไปคุยกับเขาแล้วเขาถ่ายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมว่าบรรดาตัวประกันเนี่ยปลอดภัยดีเนี่ยนะคะล่าสุดนายกออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ว่ามีคนได้เห็นนะคะมีคนได้เห็นแล้วว่าตัวประกันโดยเฉพาะคนไทยยังปลอดภัยดีเมื่อคืนนี้ได้มีการคุยกับผู้ช่วยการสาธารณสุขสูงสุดอยู่นะครับก็มีความคืบหน้าว่ามีภาพถ่ายของตัวประกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังพยายามเจรจากันอยู่นะครับก็กำลังดูซิว่าช่วงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการรบทางด้านภาคพื้นดินเนี่ยก็ต้องมีการพักบ้างผมเชื่อว่าจุดต่อไปที่เราต้องมาพิจารณาคือว่าเมื่อไหร่ที่มีการหยุดยิงชั่วคราวสักจำนวนสมมติว่าวันหรือ2วันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวินโดว์ในการที่เขาจะลำเลียงออกมาได้ก็ต้องดูทีนึงนะครับตอนนี้เราก็พึ่งทางมาเลเซียก็จะเยอะนะครับคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีได้เผยถึงความคืบหน้านะคะเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ได้รับความคืบหน้ามานะคะว่ามีภาพถ่ายตัวประกันได้เห็นนะคะจึงเข้าใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ตัวประกันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กำลังพยายามเจรจากันอยู่ค่ะตอนนี้กำลังดูนะคะว่าช่วงไหนในการรบภาคพื้นดินที่อาจจะมีการพักไปบ้างถ้ามีการหยุดยิงชั่วคราวอาจจะวัน2วันนี่แหละค่ะก็น่าจะเป็นช่องทางในการจะลำเลียงตัวประกันออกมาได้ซึ่งตอนนี้ไทยเองต้องพึ่งมาเลเซียค่อนข้างที่จะมากนะคะส่วนตัวประกันทั้ง3คนที่ยังหาตัวไม่เจอแล้วไหนจะถูกจับเพิ่มไปอีก1คนข้อนี้นายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาในขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปรีพหิทานุกรค่ะได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศชุดแรก9คนที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทลอาวิฟที่อิสราเอลนะคะในการช่วยเหลือไปประสานเรื่องของการส่งแรงงานไทยกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะคะจากที่ส่งไปทั้งหมด14ท่านกลับมา9อีก5ยังคงอยู่ที่เทลอาวีฟค่ะเพื่อรองรับภารกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่ายังมีคนไทยอยู่ที่นั่นอีกเยอะในขณะที่คุณปราณปรีเองนะคะยังได้ขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงที่อาสาไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงซึ่งก็ถือว่าที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายขณะนี้ทราบมาว่าไม่ได้มีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับแล้วนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย